ตอนที่25ในเมืองวารณาวัตพวกปันทบเดินทางถึงเมืองวารณาวัตในที่สุดหลังจากใช้เวลาเดินทางถึง8วันเต็มๆสำหรับเมืองวารณาวัตนั้นถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์ตนครเพราะที่นี่พระหริจันทร์ได้มาพำนักอาศัยอยู่ในช่วงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากบรรดาประชาชนในเมืองเมื่อทราบข่าวว่าพวกปันทบเดินทางมาถึงและจะพำนักในเมืองนี้เป็นเวลา1ปีต่างก็ดีอกดีใจพากันออกมาต้อนรับอย่างล้นหลามด้วยความกระตือรือร้นเมืองที่เคยเงียบเหงาถูกตกแต่งประดับประดาสวยสดงดงามเพื่อเป็นการต้อนรับพวกเจ้าปานดกผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองต่างออกมาต้อนรับขับสู้อย่างสมพระเกียรติและแล้วหลังจากที่พวกปานทบเดินทางมาพำนักในเมืองได้10วันปุโรชนะซึ่งเดินทางมาก่อนหน้านี้ตามบัญชาของทุรโยธก็มาเข้าเฝ้ายุทธิธิระพร้อมกับเชื้อเชิญให้พวกปันทบไปพำนักในพระพลาที่สร้างขึ้นปุโรธนะบอกกับยุทธิธิระว่าพระพลาที่ประทับที่สร้างขึ้นใหม่เอี่ยมหลังนี้สร้างถวายให้กับยุทธิธิระเป็นการเฉพาะทีเดียวโดยไม่ลืมบอกด้วยว่าท้าวธริตราชเป็นผู้สั่งการด้วยพระองค์เองให้สร้างถวายเพื่อให้ยุทธิธิระกับน้องๆได้รับความสะดวกสบายในระหว่างที่พำนักในเมืองวารณาวัตพระพลาที่ประทับนี้มีชื่อว่าศิวะพวกปันทบตอบรับการเชื้อเชิญให้ไปอาศัยในพระพลาที่ทำด้วยวัสดุหลักคือขี้ผึ้งที่ติดไฟได้ง่ายท่ามกลางความดีอกดีใจของปุโรชนะที่เห็นว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนการร้ายที่วางเอาไว้เป็นที่น่าสังเกตว่านอกจากพับพาที่ประทับแล้วยังมีคูน้ำล้อมรอบพับพาทุกด้านด้วยซึ่งปุโรชนะก็ให้เหตุผลที่ต้องทำคูน้ำล้อมรอบทุกด้านก็เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเอาไว้กันผู้ที่จะบุกรุกเข้ามาแต่เหตุผลที่แท้จริงนั้นเป็นการสกัดมิให้พวกปานทบหนีออกจากที่ประทับเมื่อมีการวางเพลิงครอกให้ตายมากกว่าเมื่อพวกปานทบเข้าอยู่อาศัยในทัพพลาที่ประทับเรียบร้อยแล้วยุทธิธีระเรียกพีมาน้องชายคนรองเข้ามาปรึกษาหารือและพูดขึ้นว่าพี่มาน้องรักเจ้าสังเกตเหมือนกับที่ไหมว่ามันมีกลิ่นแปลกๆในเรือนรับรองหลังนี้ข้าดูแล้วคิดว่าวัสดุที่สร้างเรือนรับรองหลังนี้น่าจะเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายที่สำคัญสร้างขึ้นจากหญ้าที่ดูจะรักใคร่ปรารถนาดีต่อพวกเราเสียเหลือเกินข้าคิดว่าพวกกรบคงวางแผนที่จะลอบวางเพลิงเรือนรับรองหลังนี้เป็นแน่พวกมันคงวางแผนกันแล้วว่าจะเผาเรือนรับรองครอบพวกเราให้ตายไหนกองเพลิงนี้ในเรือนรับรองที่มีชื่อว่าศิวะหลังนี้นี่คงเป็นสิ่งที่ท้าววิทูลบอกเป็นในตอนที่เจอกับข้าก่อนจะออกจากหัสตินาปุระว่าข้าจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาท่านยังบอกให้ข้าระวังอาวุธที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคุมดาบและลูกศรตอนนั้นข้าเองก็ประเมินว่าน่าจะเป็นฝ่ายข้าคิดว่าท่านอวิทูลน่าจะล่วงรู้แผนการร้ายนี้เป็นแน่พอยุทธิธิระเล่าเรื่องที่ตนคิดให้พีมะซึ่งปกติเป็นคนใจร้อนหุนหันพลันแล่นเท่านั้นเองพีมะก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาในทันทีก่อนจะพูดขึ้นว่าท่านพี่ถ้าหากเรือนรับรองหลังนี้มันสร้างเพื่อจะสุมไฟครอบพวกเราให้ตายจริงข้าคิดว่าพวกเราน่าจะอพยพออกไปอยู่ที่อื่นอย่าอยู่ที่นี่เลยจะปลอดภัยกว่าข้าว่าเราไปพักที่บ้านพักที่เราพักก่อนหน้านี้จะดีกว่าถ้าขึ้นเรายังพักอยู่ที่นี่อาจจะเป็นอันตรายใหญ่หลวงพวกเราคงตอกออยู่ในกับดักเช่นเดียวกับหนูเป็นแน่ท่านเห็นคนที่ล้อมรอบอทุกด้านข้างหนอกองไม้ข้าคิดว่ามันทำขึ้นเพื่อตัดทางหนีของพวกเราเป็นแน่ข้าคิดว่าพวกเราต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้าคิดว่าไอ้เจ้า
ปุโรหิตน้ำมันคงเตรียมการลงมือจุดไฟเผาพวกเราในเร็ววันนี้พวกเราทั้งหมดคงถูกไฟคลอกตายกันในเรือนรับรองหลังนี้เป็นแน่ท่านพี่ข้าว่าพวกเรารีบหนีไปจะดีกว่าแต่ยุทธิธิรักกลับยิ้มและบอกกับน้องชายซึ่งใจร้อนว่าพี่มาน้องรักพวกเราต้องไม่ทำอะไรที่เป็นการหุนหันพลันแล่นจนศัตรูตื่นตัวจนเกินเหตุข้าคิดว่าการสุ่มไฟครอกพวกเราคงไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้หรอกข้าคิดว่าแผนการที่ว่ามันมีความลึกซึ้งในความลึกลับซับซ้อนเจ้าลองคิดดูสิว่าถ้าหากเรื่องลองเปลี่ยนไปว่าพวกเราเป็นคนวางเพลิงเผาเรือนรับรองนี้เสียเองมันก็จะกลายเป็นว่าพวกเการบจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวางเพลิงและต้องเป็นคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเป็นแน่ข้าคิดว่าพวกเราควรจะรอคอยจังหวะที่เหมาะสมเกมนี้ข้าคิดว่ามีคนเล่นด้วย2ฝ่ายคือพวกเการบกับพวกเราข้าเองมีความมั่นใจและเชื่อใจในสิ่งที่ท่านอวิทูลกำลังดำเนินการอยู่ข้าเชื่อว่าท่านคงกำลังคิดอ่านหาวิธีแก้ไขสถานการณ์เพื่อช่วยพวกเราทางใดทางหนึ่งอยู่ข้าอยากให้พวกเรารออีกสักระยะหนึ่งพวกเราจะอยู่ในเรือนรับรองแห่งนี้ทำทีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสียก่อนจะได้รู้ว่าพวกเการบมันวางแผนแยบยลขนาดไหนระหว่างนี้เจ้าไม่ต้องแสดงอาการอะไรให้พวกศัตรูรู้ตัวเสียก่อนว่าพวกเรารู้ถึงแผนการที่พวกมันเตรียมการไว้แต่ดูเหมือนว่าพีมะจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของยุทธิธิระผู้เป็นพี่ชายพีมะบอกกับยุทธิธิระว่าท่านพี่ท่านลืมไปแล้วหรือว่าในโลกนี้ยังมีพวกคิดชั่วทำอกุศลกรรมโดยไม่สนใจอะไรหรือใครทั้งนั้นไอ้พวกนี้มันไม่สนใจบอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับมันท่านลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่พวกเการบมันพยายามจะสังหารข้าสิพวกมันเอายาพิษมาผสมกับขนมให้ข้ากินแล้วโยนข้าลงไปในแม่น้ำหวังให้งูพิษกัดข้าให้ตายแล้วข้าตายหรือเปล่าไม่ข้าไม่ตายพระผู้เป็นเจ้าปกป้องคุ้มครองข้าในตอนนั้นและข้าก็เชื่อว่าจะปกป้องคุ้มครองพวกเราในตอนนี้แต่ข้าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วรอให้พระผู้เป็นเจ้ามาคุ้มครองถึงแม้ข้าจะเชื่อเช่นนั้นก็ตามข้าว่าพวกเราน่าจะไปเสียจากที่นี่แล้วประกาศให้โลกรู้ถึงเจตนาร้ายของท่านลุงธริตราชกับไอ้พวกเการบไปเลยจะดีกว่าพวกมันจะทำอะไรเราได้ตอนนี้พวกเรามีความเข้มแข็งแถมพระผู้เป็นเจ้ายังอยู่ข้างพวกเราข้าคิดว่าในเมื่อพระองค์ทรงปกป้องรักษาพวกเรามาตลอดเวลาหลายปีพระองค์ก็คงจะช่วยเหลือพวกเราต่อไปอีกข้าบอกกับท่านตามตรงว่าข้าไม่ค่อยเห็นด้วยกับการนิ่งเฉยอย่างที่ท่านแนะนำข้าคิดว่าแค่อรชุนน้องเราเพียงคนเดียวก็สามารถทำลายพวกมันทั้งหมดได้ส่วนตัวข้าเองถ้าหากท่านอนุญาตข้าก็พร้อมจะฆ่าพวกมันทั้งหมดทุกคนด้วยมือเปล่าของข้าข้าไม่ต้องใช้อาวุธอะไรก็ยังได้ข้าขอสาปแช่งพวกมันที่ทำให้ความสงบและสันติในใจของข้าต้องเหือดหายไปเช่นนี้แต่ยุทธิธิระไม่เห็นด้วยกับการคิดตอบโต้ไปในทันทีของพีมายุทธิทักษ์ตอบประโลมพีมาให้คลายความโกรธแค้นแล้วพูดขึ้นว่าพีมาน้องรักเจ้าไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดที่คิดว่าเรื่องนี้มีหลายต่อหลายเรื่องที่เราจะต้องค่อยๆพิจารณาแยกแยะให้ดีลองมาเริ่มต้นจากเหตุการณ์จริงกรณีที่พวกเราถูกไฟคลอกตายในเรือนรับรองหลังนี้เจ้าเดาสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยข้าเชื่อว่าท่านลุงก็คงจะแซงทำเป็นร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกท่านคงจะบอกว่าน่าเสียดายนักพวกปานทบหลานๆของเราซึ่งเป็นจะเป็นความหวังของผู้ชราเช่นเราที่พวกเจ้าต้องมาลาจากไปก่อนเวลาอันควรเช่นนี้นี่คงเป็นเพราะโชคชะตาอันโหดร้ายเป็นแน่และหลังจากตรัสออกมาเช่นนี้ข้าเชื่อว่าพระองค์ก็จะเงียบไม่พูดไม่ทำอะไรต่อเพราะแท้ที่จริงแล้ว
ในใจของพระองค์คงรู้สึกเป็นสุขที่เกิดเรื่องเกิดราวเช่นนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่พระองค์อาจจะกังวลและคิดหาหนทางที่จะซ่อนเร้นไม่ให้ผู้คนพบเห็นน้ำมันเลยในกองเพลิงที่ครอบพวกเรามากกว่าเจ้าก็รู้ว่านอกจากท่านลุงแล้วก็ยังมีคนอื่นๆในราชสำนักอีกอย่างท่านพีสมานั้นใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแต่ด้วยจิตใจที่ก่อขึ้นภายในของท่านนั้นมันซุกซ่อนอยู่ในความเย็นชาแบบเดียวกับเท้าหิมวันพระราชาแห่งป่าหิมพานต์พระบิดาของเจ้าแม่คาซึ่งเป็นตาของท่านแน่นอนท่านพิสมาจักต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่สามารถตระหนักถึงความเกลียดชังที่พระราชาทัตราชมีต่อพวกเราแต่ก็ไม่เพียงพอที่ท่านปู่จะลงโทษอะไรท้าวธริตราชและคิดแก้แค้นให้กับความตายของผู้ปานทบเราโทรณาจารย์กับกริปาจารย์ก็คงรู้สึกเสียใจด้วยเช่นกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็คงแค่นั้นแหละเพราะจะไม่มีใครกล้าพอที่จะกล่าวว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นฝีมือของพระราชาทัตราชกับเจ้าทุรโยธเพราะพวกเขาเป็นเจ้าเหนือหัวเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากที่เจ้าบอกให้เราไปเปิดเผยความจริงทั้งหมดให้คนรู้เจ้าคิดว่าพูดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเรากล่าวหาพวกเการกเปิดโปงความชั่วร้ายที่พวกมันก่อขึ้นข้าคิดว่าไม่มีใครฟังพวกเรารอกงานนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับคนจนที่หาญกล้าไปต่อสู้กับคนรวยไม่ต่างจากคนอ่อนแอหาญกล้าไปสู้กับนักมวยกล้ามไม่ต่างจากนกตูกระจ้อยร้อยหาญกล้าไปสู้กับพยัญชนะอินทรีย์เราไม่มีคนสนับสนุนข้าถึงบอกกับเจ้าไงว่าหนทางที่ดีที่สุดก็คือพวกเราต้องอดทนรอคอยข้ามั่นใจว่าเราสามารถหลบหนีจากที่นี่ได้ที่จริงงานนี้ต้องขอบคุณท่านอวิทูลที่เตือนให้ระวังตัวล่วงหน้าข้าเชื่อว่าพวกเราจะผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้อย่างแน่นอนเจ้าทุรโยธจะถูกสอนกลและคิดว่าพวกเราทุกคนตายหมดในกองเพลิงเมื่อเวลาอันเหมาะควรมาถึงพวกเราก็จะลุกขึ้นมาทำให้พวกมันตื่นจากความฝันถึงตอนนั้นข้าคิดว่าเราคงรวบรวมสมัครพรรคพวกแลดผู้สนับสนุนได้มากพอและทำให้พวกเการบรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมาทำอะไรกับพวกเราปานทบข้าคิดว่าทำตามที่ข้าแนะนำเช่นนี้น่าจะเหมาะสมกว่าแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดแต่ยุทธิธีระก็ทำให้ทีมะคล้อยตามได้พวกปานทบจึงอาศัยอยู่ในพักพาเรือนรับรองที่ว่าต่อไปแต่ก็เป็นอยู่ด้วยการสำรวจตรวจตราอย่างเอาใจใส่สิ่งต้องสงสัยไม่ว่าจะจากภายในหรือจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาแม้ภายนอกจะดูว่าทุกอย่างดำเนินไปตามปกติแต่ทุกคนก็รู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าหวาดกลัวที่สุดในชีวิต